ช่วยหลอกว่าเป็นคนคุยพี่ทีพ่อโรงพยาบาลเดียวกันนะทักทายกันตั้งแต่ตอนนั้นใช่คนนี้หรือเปล่าที่อ้างมันบอกว่าถ้ากูได้เจอคนคุยกูมึงดีใจกูไหมดูดิชิมี่นอตโต้ว้าวสวัสดีครับทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้เราสร้างอันซีดีดีนะครับวันนี้เราไปไหนกันไปคาเฟ่สักอันหนึ่งจำไม่ได้เดี๋ยวขึ้นรูปเอาโอเคนะมาเพราะว่าเรามีชาเลนจ์ให้เพื่อนๆทำวายหลอกกูไหมแค่มาแล้วเราถ่ายรูปคนละ100รูปจริงป่ะเนี่ยพูดเล่นเป็นคาเฟ่ที่วิวแบบว่าติดทะเลอะไรอย่างงี้ลองนึกภาพแก๊งผู้ชายมาเที่ยวคาเฟ่ไอ้สัตว์ลองดูเป็นทริปชิลๆนะฮะเราจะมาแค่แบบว่าถ่ายลงถ่ายรูปสั่งอะไรกินกับเหนื่อยใครเหนื่อยคนขับรถโชว์ไปไม่ต้องเก่งแค่ยกแขนขึ้นดูนี่นะนี่มันการ์ดโอ้ my god ว้าวนักเลงนักเลงเหลือเกินนักเลงมีแววโดนกูว่าแล้วกูว่าแล้วมีคนเล่นน้ำด้วยหรอแม่งเดินช็อตสัตว์ไม่ถึงสระน้ำอ่ะโอ้โหเป็นไรใครวะเฮ้ยพี่แทนชื่อว่าข้าวกลมชื่อว่าข้าวกลมอ่ะพี่ทูนเหมือนนัดมากูถามจริงจริงที่มานานยังครับ10กว่านาทีแล้วเพิ่งถึงเมื่อกี้ใช่เพิ่งถึงเมื่อกี้พี่มาค้างเหรอหรือว่าบ้านเขาอยู่นี่จริงเหรอใช่พี่อยู่ศรีราชาเนี่ยบ้านอ่ะพี่ตื่นเต้นอะไรวะโอเคอันนี้มันรวมกันบ้างพี่ข้างล่างบนถ้าตัวร้านน่าจะอยู่แค่ตรงนี้ด้านล่างก็เป็นหาดธรรมดาอ้าวแล้วมันไม่ใช่ร้านเดียวกันเหรอข้างล่างไม่รู้ไม่รู้เจ้าของร้านของแพงไหมของแพงไหมก็ปกติอะนมชมพูแก้วละ60แอบออกมาข้างนอกครับจริงๆอ่ะวันนี้ที่มาคาเฟ่อ่ะเพราะว่าผมตั้งใจจะแกล้งพวกมันวันนี้จะมีคนมาหาคนนึงซึ่งเป็นรุ่นน้องผมเขาไม่ได้เป็นคนคุยผมแต่อย่างใดโอเคเผื่อทุกคนแซวนะผมอ่ะหลอกยิกแบงโดมมาบอกว่ามาคาเฟ่แต่ว่าจริงๆอ่ะผมจะเอาคนเนี้ยแกล้งมาเซอร์ไพรส์ว่าเป็นคนคุยผมซึ่งไม่รู้มันจะเชื่อมั้ยแต่ทีนี้พามารู้ผมมาบอกแผนพามไปเพราะว่าพามอ่ะตั้งใจขับรถมาส่งผมมาดูกันว่าแผนมันนี้จะสำเร็จหรือเปล่าแล้วคือประโยคที่กูพิมพ์คุยกับน้องบีบงานช่วยหลอกว่าเป็นคนคุยพี่ทีไม่คือประโยคเนี้ยมันเจ็บปะวะถ้าแบบว่าเราชอบเขาจริงจริงเจ็บสีจุกเบื่อรอเขามาไอ้แบงค์ถ้าแบบว่ามีเด็กอยู่ที่ชลบุรีมึงจะมาหาเขาไหมแบบว่าเพื่อเขามาหาแสดงว่าก็ดีมากกว่าแล้วมาเจอครั้งแรกทำตัวไงคือแบบว่าไปไหนบ้างวันนี้ไปไหนหรือเปล่าวันนี้แบบทำสรุปสุกดิบเขาพูดไงสารทุกสุกดิบเออทำลิ้นหันเลยตอนนั้นมีแบบมีต่อมีตีบไหมถ้าแบบเจอครั้งแรกเลี้ยงข้าวไหมถ้าครั้งแรกอะครั้งแรกเราจะหักครึ่งใช่ป่ะถ้าเราเลี้ยงมือแรกเราก็ต้องเลี้ยงไปอีกตลอดไปเจอกันครั้งแรกก็ต้องแบบว่าเออคนละครึ่งก่อนอะไรเงี้ยเลี้ยงมาคู่กับเราชนะอะไรวะนี่ไอ้มึงนี่เออเดทแรกนะทุกคนผู้ชายไม่ต้องเลี้ยงเสมอไปเราต้องหักครึ่งเข้าใจไหมปกติเลี้ยงตลอดเลยไอ้ก็ตาอ้ามจ๋าเฮ้ยมันมีเสียแบงค์ได้ไหมรอบโต๊ะเลยถามช่วงนี้มีคนคุยยังมีมึงอ่ะมีอยู่คนนึงไม่บอกมึงไงเป็นไงทุกวันนี้เป็นไงตอนนี้ก็จะเกมมันก็ในจะเกมถ้าสมมติว่าเจอคนคุยกูครั้งแรกมึงจะดีใจกูไหมก็เพื่อนเราแบบมึงออนได้แล้วเหยียดเข้ากูแล้วคือเพื่อนเราเห็นเพื่อนมีความสุขแล้วก็มีความสุขแบบกับเพื่อนคือประมาณว่าเพื่อนเจ็บกูก็เจ็บมันดิวกูลงวันนั้นที่เรามาสังสรรค์กันนะครับสังสรรค์นั่งเศร้าไอ้นี่บิ้วเพื่อนเจ็บกูก็เจ็บบิ้วกูก็เจ็บเนี่ยสมมติโตเงี้ยมึงเงามือหกในกูกันอีกพับยาพับเหมือนนกที่มันเจาะไม้นกอะไรวะมึงอ่ะร้องไห้ไอ้เยือนนั่งหมดแล้วไอ้เยือนด้วยแต่กูกันเนี้ยพอมึงไม่ขบปุ๊บอ่ะกูก็ปล่อยไปกูพักนี่กูว่าไอ้ชี้ยาพอกูแบบนี้ปุ๊บแล้วมึงดูกล้ามันดูดิสามคนล้างมึงอ่ะไอ้เหี้ยรอบคอรอบที่ละหมุนอยู่นั่นไอ้เหี้ยสปริงเกอร์ได้ฉีดน้ำลดล้างไว้นั่นไม่ใช่กูมันมีช่วงที่หมดก๊อกเว้ยก๊อกนึงแล้วด้วยทำไหมวะเฮ้ยแล้วก็ยิ้มมือปากกูอ่ะปลุกก็ไม่ตื่นข้างบ้านตื่นหมดแล้วอ่ะเออมึงเขาเต้นกันนะก็มาดิฮู้ฮู้มึงก็นอนนี่มึงคุ้นอยู่มันได้ยินอยู่เจอแล้วนี่อันแนะนำตัวก่อนเราคือใครฮะสวัสดีค่ะ
ชื่อมิวนะคะไอจีมิวพีเอ็กค่ะเดี๋ยวเดินเข้าไปแกล้งเลยวันนี้เจอวันแรกเราต้องเขินๆหน่อยลำบดนางขี้อายเขินยิ่งแค่แกล้งก็เขินเลยเมื่อกี้เห็นหน้าแบบเห็นปะน้องมิวมาพี่ใจกินอะไรป้าเดี๋ยวพี่ซื้อป้าอ้ําป้าอ้ํารู้ป่าวอ้ําอ่ะมันบอกกูเดี๋ยวมาพัทยาความจริงอ่ะไม่ได้มาเพื่อคาเฟ่หรอกมาวันนี้เนี่ยเพื่อนแล้วไม่ได้กล่าวไอ้พาเพื่อนมาด้วยนะไม่ใช่ไม่ความจริงมาผมพรุ่งนี้เลยเนี่ยเดี๋ยวดูแล้วดูเพื่อนนั่งกันเพื่อนใช่ชะกันไหมเนี่ยนี่ว่าพี่อ้ํามาถึงคุณครูเอาล่ะครับคนดูฮะใครคิดว่าแช่คนนี้เนี่ยลองคอมเมนต์มาใต้คอมเมนต์ว่าแช่คนนี้หรือเปล่าพี่อ้ํามันบอกว่าถ้ากูได้เจอคนคุยกูมึงดีใจกูมั้ยคือตอนนี้ถ้าเป็นเปรียบเทียบเป็นแชทอ่ะก็คือมันแชทคืออันนี้คือแชทส่วนตัวอันนี้คือไลน์กลุ่มไม่อ่านไลน์กลุ่มแล้วอันนี้น้องมิวแนะนำอีกรอบนึงคุยกันมาเดือนกว่าแล้วอ่ะมึงมาฟังว่าไงพาคนคุยมาให้รู้จักก่อนครับเราต้องรู้จักกันก่อนเฮ้ยอย่าใกล้แน่กระบี่มันโดนมันรักกระบี่คือเนี่ยที่เข้าขับเฮาด้วยกันโยนเคยเห็นในขับเฮาป่ะเขามานั่งฟังด้วยกันไหมไอ้พาวบอกกูว่าจริงๆแล้ววันเนี้ยมาเขาถูกต้องพี่พลอยปีของเรามันขับเฮางานมันใหญ่เลยมีกลุ่มอะไรกันรีบเดอะกรุ๊ปเรียบร้อยกูกดหัวใจเขาได้ไหมแปลหัวใจว่าคนนี้ฉันจองกูเคยแปลหัวใจไว้คนหนึ่งสุดท้ายเขาไปกับอีกคนหนึ่งกูเคยแปลหัวใจไว้ครั้งหนึ่งสุดท้ายเขาก็ไปกับมันนี่เมื่อก่อนเป็นชลบุรีตอนนี้เป็นพัทยาพัทยาสลับกันแล้วสลับกันน้องยังไม่ขึ้นมหาลัยเลยเดือนหน้าก็เรียนพอมองเทศก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของเรามีหออยู่ไหมมีหออยู่ไหมฮะโอ้สกิดกูด้วยสาวอยู่กี่คนเหรอคะเนี่ยถ้าไม่นับน้องเจอรี่น้องคลิปน้องไวน้องมาใหม่ก็ไม่มีใครแยกกันก็ถ้าไม่มีที่อยู่นะครับก็มีเป็นบ้านจัดสรรนะพิเศษตะกู้ไปกับสองก็รอมีข้าวด้วยอ่ะพี่ไม่มีข้าวกินเนี้ยแบบโควิดจนพี่เลี้ยงนางนางเลยใช่ไหมสกิดกูหลายทีแล้วเอาสกิดเลยตอนที่กูเดินตรงนี้มาน่าอันนี้ของจริงเจอครั้งแรกพี่ขอจับมือได้ไหมเรียกฉันเรียบร้อยแทนพี่ยังไว้นี่มาไงครับออกมาตัดผมข้างนอกตัดที่ไหนครับตัดสีชาร้านชื่ออะไรครับเจ้าของร้านชื่ออะไรเป็นผู้ชายผู้หญิงครับนั่งแหละนั่งนิดนี่นี่เปลี่ยนสีผมแล้วฮะเปลี่ยนเป็นสีม่วงดีไหมอ๋อสีเดียวพี่อ้ําใช่ไหมใช่กันเนี่ยไปกันมาครับถึงได้เจอกันครับผมพี่อ้ําคุยดีกว่าเจอน้องมิวใน IG ก่อนเจอได้ไงวะน่าจะเห็นหนูจาก IG เพื่อนหนูว่าเพื่อนหนูเรียนมากรุงเทพน้องไอติมไอติมน้องไอติมแล้วก็กดมาจับกันได้นานแค่ไหนครับจริงๆตั้งแต่หนูเป็นวุ้นเลยแหละเป็นวุ้นเลยใช่ตั้งแต่ยังเป็นวุ้นแบบยังไม่ก้าวออกมาพ่อโรงพยาบาลเดียวกันนะทักทายกันตั้งแต่ตอนนั้นหันมาแบบเจอสัปดาห์อะไรเงี้ยนิดนกตู่แล้วเป็นความรู้สึกตอนนั้นฮะรู้สึกหลงรักพยาบาลที่เห็นมาผมชอบมากเลยหมอที่ทำคลอดหล่อมากนั่นแหละไอ้เหี้ยเข้ากันดีวะเราระหว่างทะเลกับภูเขาเราชอบอะไรมากกว่าที่มีสุดยอดเลยจับมือได้เยี่ยมแล้วก็แบบว่าเขาพูดอย่างเดียวว่าเดี๋ยวกูจะมีภารกิจให้แต่ละคนได้ทำเดี๋ยวไปถ่ายรูปไงเดี๋ยวไปถ่ายรูปกันวันนี้คือถ้าถ่ายไม่ครบ 10,000 รูปเราไม่กลับนอนหาเนี่ยแหละพี่ถ้านอนหาไม่ได้ไปนอนโรงแรมแถวนี้ได้ไหมครับรอดจะแบ่งอีกไหมครับเฉลยโดมเฉลยโดมสองคนนั้นเอาไว้แกล้งเพิ่มไม่ได้คุยกันกูรู้แล้วไม่รู้กูเชื่อสนิทใจมึงเชื่อสนิทใจเชื่อสนิทใจเลยเดี๋ยวมึงต้องดิวเพิ่มเดี๋ยวตอนนี้มึงต้องดิวแบงค์กับอีกเพิ่มความหมายเดินมาครับความหมายสองนายเดินมามองไอ้เชี่ยเนี่ยออกมาออกไปนิ้วมันลดลงเรื่อยๆที่แรกมันครบทุกนิ้วมันเริ่มหายไอ้เชี่ยเมื่อกี้กูเห็นทุกคนดูดิฮะโดมมาถ่ายรูปให้กับคนคุยผมห่วงอะไรลองห่วงอ่ะห่วง
อย่าต่อยกันอย่าต่อยกันหวังไอ้เหี้ยของมึงนี่นะต้องให้ขอมุมประมาณนี้แบบรองเท้าไหมคะได้ขาดนิดนึงนะใกล้กันด้วยเมื่อกี้มึงใกล้กันเหรอทำไมอ่ะห่วงมึงเมื่อกี้มึงพูดว่าอะไรอยากจะแข่งถ่ายรูปกันอ่ะก็คือถ่ายไปแบบมึงกับกูสลับกันเรื่อยๆถ้าน้องบอกรูปไหนมึงจำไว้นะมึงเมมนะรูปนี้ของใครก็คือรูปนั้นโอเคหวงเขียนห่วงเท้าอ่ะห่วงไอ้จบอะไรวะเนี่ยสามรอบเลยเหี้ยเดี๋ยวมึงดูกูไอ้สัตว์มึงดูถ่ายไงให้น้องชอบไอ้แกไอ้สัตว์น้องชอบกูบอกเลยเนี่ยเป็นไรพ่อหนุ่มโนคอมเมนต์ใช่แบบกูแต่งเพลงเกี่ยวกับทะเลอะไรเงี้ยกูอยากจะมาที่นี่มากเลยตรงนู้นโคตรสวยอ่ะตรงนู้นนี่ฮะที่กูซูมใช่ไหมเนี่ยตรงนี้ตรงนี้น่าจะรอเข้าไปหมื่นกว่ารูปแล้วเล่นกันน้ำหรือเปล่าอุ้ยการจะเกลียดเขินกันอยู่เลยเนี่ยไอ้เหี้ยอ๋อที่มึงถามกูนะเออถ้าเจอครั้งแรกจะทำยังไงมึงตอบว่ามึงคุยสารทุกข์สุขดิบถ้าสารทุกข์สุขดิบนี่ถ้าดิบมันจะท้องเสียไหมก็นิดนึงแล้วก็จะละลายอ่ะนี่แบบว่าเดี๋ยวเข้าโรงพยาบาลไปให้เขาด้วยไปเดี๋ยวเราจะร้องเพลงไปข้างหลังโอเคไปไปดิไปเดี๋ยวไม่ได้กัน MV เป็นยังไง MV เป็นยังไงเดี๋ยวท่อนต่อไปจะมีการจับมือเราต้องจับมือมีการจับมือจับมือแบ่งเบาแล้วก็ชมวิวอะไรนี้สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราพบกับช่องอาร์มนะครับครับมันหลอกพวกเรามาเว้ยที่แรกกูไม่รู้ที่แรกกูไม่รู้ว่าเอออาร์มมันมีเด็กมีคนคุยมีคนคุยที่นี่อะไรอย่างเงี้ยกูก็เลยว่าเออไอ้เนี่ยเพื่อนแบบชวนมาก็กูมาสักหน่อยดิอะไรอย่างเงี้ยแล้วกูต้องมาเจอแบบเนี้ยจะเป็นฟิลเหมือนแบบอยู่ในถ้ำในมนรักพัทยามนรักพัทยานะแล้วก็ขึ้นรูปปกเหมือนเป็นมึงเฮียนะมนรักพัทยา5 4 3 2 and เอ้ย5 4 3 2 and action ว้าวทำไมต้องเป็นเรานะมาเดินดูแล้วก็ฮะอ๋อคือถ่ายเผื่อไว้แหละโอเคเอ้า5 4 3 2 ไป actionคุยกันเออมองเลยเออทะเลสวยเลยคิมินโตะไอ้แบงค์คุยโคตรเยอะทุกวันนี้ไม่ต้องใส่เพลงนะจังหวะนี้ไอ้เรื่องจริงเรื่องจริงเออยี่ไปเอาไปถึงนู้นอยู่ในทุ่งมันละเลนมาดิมึงไปไหนอ่ะมึงไปไหนกันมาโลชั่นทาผิวอ่ะเดินได้ไหมครับแล้วถ้าหนูเจ็บขาเอาล่ะตรงนี้จังหวะเดี๋ยวซีนี้จะเป็นซีนที่เด็ดดอกไม้ข้างทางแล้วก็เอาให้กับผู้หญิงพี่เด็ดนะดอกไม้เด็ดพี่เด็ดตรงนี้จะสื่อว่าเธอเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ดอกไม้ริมทางแต่ว่าเธอคือดอกไม้ในดวงใจของฉัน5 4 3 2 แอคชั่นนางเอกอ้าวนี่ดอกที่อะไรมันไม่รู้กูรู้ดอกอะไรดอกไม้โอเคเรื่องกับเรื่องไปก่อนแอคชั่นเก็บไปทั้งหัวใจเฮ้ยยิ้มแล้วไงหูอยู่ไหนวะมองหน้างานสักครู่สักครู่เฮ้ยข้างหลังอ่ะทุกคนเคยเห็นซันจิเซ็ตไหมฮะเดี๋ยวตอนนี้ผมจะเฉลยแล้วเดี๋ยวรอบกลับไปที่หาดตรงนี้ก่อนจะเฉลยโอเคเราจะปิดคลิปแต่ก่อนไปอ่ะเราต้องบอกความลับกันก่อนมานี่เรามีเรื่องจะบอกมึงว่ากู2คนคุยจริงไหมเชื่อเลยครับเดี๋ยวมึงเชื่อสนิทมันเชื่อจริงเหรอไม่รู้สนิทเลยเออเขาได้คุยกันสถานะแค่พี่น้องเชื่อไหมก็เป็นคุยเยอะไม่เฮ้ยป้าเฮ้ยไอ้ยิ่งไม่เชื่ออยู่แล้วแต่ไอ้เนี่ยมันสนิทใจทำไมไม่เชื่อมันเชื่อคนยากเหลี่ยมมันเยอะคือเราเป็นคนที่เหลี่ยมเยอะแล้วยอมรับด้วยเยอะใหญ่คนแค่มึงไม่เชื่อกูเลยอ่ะอีกนะไม่เชื่อกูเลยวันนั้นก็ทำกับคนนี้ที่ร้านเราไม่รู้กูเชื่อคนง่ายเนี่ยแล้วพูดไปคนดูเชื่อมึงเหมือนที่มึงพูดเรื่องกูแล้วคนดูเชื่อมึงอะเอางี้เราจะพูดว่าไปแยกกันเองมันมีเรื่องจริงบ้างแต่ไม่จริงทั้งหมดในกลุ่มพวกเราในกลุ่มเพื่อนทุกคนในพวกจริงเลยไม่มีใครเจ้าชู้ตามองกล้องดิเออไปอย่างนี้นี้เพื่อทุกคนไม่มีใครเจ้าชู้อะไรในกลุ่มคือปกติเป็นคนดีถามว่าจริงไหมไม่รู้อ่ะอ๋อไม่รู้ต้องลองมาเป็นแฟนก่อนใช่ใช่พูดอีกก็ถูกอีกเอ้ยหนูชงได้ปะชงตัวเองมายังได้เลยเฮ้ยแต่คนนี้น่ารักเอ้าอ้าว
นั่นแหละหมายความสงสัยคือเขาไม่ได้คุยกันใช่ไม่ได้คุยกันสถานะคือแค่เป็นพี่น้องใช่แต่เดี๋ยวจะจีบแล้วเฮ้ยดูดูดิก่อนกินหน่อยหรือไม่ให้มันก็มาดิเมื่อเชื่อเชื่อจริงใช่ไหมเชื่อเต็ม10 10เลยแม่มึงซึมทำเหี้ยอะไรกูแค่ไว้ใจเพื่อนเท่านั้นเองเพื่อนพูดอะไรกูก็ไว้ใจเพื่อนหลอกมึงเจอเซ็งไว้เหี้ยโดดน้ำแล้วมันเจ็บจนต้องร้องไห้มึงเข้าใจคำว่าหยอกหยอกไหมหยอกหยอกแปลว่าได้เท่ากับเอาใช่ใช่หยอกหยอกนะครับวันนี้โอเคเจอกันด้วยกันเราไปละสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นการเซอร์ไพรส์เพื่อนเบาๆแล้วก็ไม่ได้แรงใช่ไหมไม่แรงใช่ไหมไม่แรงเพื่อนไม่แรงเลยกูก็ยินดีกับมึงที่แบบเออมีคงมีคู่นะอะไรเงี้ยก็เหลือแต่กูนั่นแหละเดี๋ยวไม่เป็นไรน้องมิวก็ไม่มีแฟนดูปุ๊บ2ปีแล้วพี่เจอกันไปด้วยกันไปครับเจอกันต่อไปฮะพี่จะคุยอ่ะ